สวัสดีจ้าครับวันนี้ฝนตกแล้วหลังจากที่ไปตกวานานนะตกมาเพราะว่าความชุ่มชื้นแล้วก็วันแรกของการทำงานหลังจากที่หยุดนะกูเห็นคนไปทำงานเยอะมากเลยแล้วก็ตอนนี้กูติดอยู่บนถนนนะคือจริงๆแล้วตื่นประมาณ 8:30 น.เว้ยแล้วก็มีประชุมด่วนนะเรียกเข้ามาประชุมด่วนแล้วก็คุยงานประชุมอะไรเสร็จเรียบร้อยไปคุยงานไปด้วยแล้วก็ลงมาส่งเพลินไปด้วยแต่ว่าเพลินโชคดีที่แบบขึ้นมาในเลื่อนไปเลยแล้วก็ไม่เปียกนะก็น่าจะยอดเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้เพลินก็น่าจะกำลังไปทำงานส่วนกูคิดอยู่ว่าจะไป LOC ก่อนหรือว่าไปที่ปอปิ่นเกล้าก่อนเพราะว่ามีประชุมงานตอน 9:00 นนะเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยก็เลยคิดอยู่ว่าอันไหนจะเสร็จก่อนถ้าสมมุติว่าไปปอปิ่นเกล้าเฮ้ยงงว่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีนึงยังไม่รู้เหมือนกันยังงงๆตอนนี้ติดอยู่แถวบางว่านะติดอยู่ที่ไอ้ตรงบางว่าไอ้ตรง MRT บางว่าคือแบบรถมันเยอะมากมันเป็นรถขาเข้าเมืองอ่ะมึงกูเข้าใจได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกูขับรถก่อนนะโอเคไปเริ่มวันกันในวันทำงานกินกาแฟเสร็จแล้วตอนนี้ย้ายมาที่ห้องปอปิ่นเกล้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ย้ายอย่างนั้นสิจะเรียกว่าย้ายก็ไม่ได้ก็คือกินกาแฟเสร็จก็ออกมานั่งทำงานที่นี่แล้วก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยคิดว่าจะลงไปกินร้านป้าแต่เดี๋ยวตอนบ่ายมีคุยงานกับพี่อ้อเดี๋ยวคุยงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวแล้วกันแล้วก็ที่มาที่นี่เนี่ยก็คือต้องมาย้ายไฟของปาล์มเดย์ที่ตัดอยู่ทุกวันเนี่ยปกติอ่ะคือถ้าตัดข้างนอกอ่ะจริงๆก็ตัดข้างนอกมานานแล้วนะก็คือตั้งแต่ตอนที่ไปใต้อะยังไม่ได้มาย้ายไฟล์เลยก็ต้องมาย้ายไฟล์ทิ้งไว้ที่นี่นะคือจริงๆมันมี external hard disk ที่กูเก็บนั่นแหละแต่ว่าก็คือเอาไว้ที่นี่ก็เลยต้องมาย้ายที่นี่นะประมาณนั้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากพก external ไปข้างนอกเพราะว่ากลัวเสี่ยงนะคือ external เนี่ยเก็บปั๊มเดปี1ด้วยคือตอนนี้กูเปลี่ยนระบบการเก็บไฟล์จากที่เก็บแบบ1ลูก1ปีใช่มั้ยเป็นเหมือนแบบว่าในไฟล์ของมันนะในไฟล์ที่กูเก็บไว้เนี่ยในโฟลเดอร์ของ1 day เนี่ยแต่ก่อนน่ะกูจะเก็บแบบทุกอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูลบไอ้ไฟล์ที่เรนเดอร์เสร็จแล้วที่อัปโหลดเสร็จแล้วอ่ะทิ้งเพื่อสมมุติว่าประหยัดไฟล์คือกูลองคำนวณดูแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ลบนะแล้วเราเก็บไว้อย่างปาล์มเดย์ปี2เนี่ยกูเก็บไว้ทุกอันมันจะกินพื้นที่อยู่ประมาณ 5 TB ต่อ1ปีนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลบไปตรงเนี้ยมันอาจจะกินพื้นที่อยู่ประมาณ 2 TB หรือ 3 TB ซึ่งก็ทำให้กูประหยัดค่าฮาร์ดดิสก์ไปได้แบบฮาปีอะครึ่งปีอะ 50% เพราะฉะนั้นกูเลิกทำวิธีนี้ดีกว่าแล้วก็วิดีโอที่อยู่บน YouTube ก็คือถือว่าเก็บไว้บน YouTube แล้วกันแต่ว่าถ้ามันหายอะในส่วนที่กูรับผิดชอบได้ก็คือยังดูแลได้เพื่อเรนเดอร์มันใหม่ได้นะเพราะว่ากูมีซอสต้นฉบับอยู่มันก็ยังพอจะจัดการได้ก็เลยใช้วิธีนั้นมันก็เป็นแบ็คอัพอันนึงที่แบบก็ยังถือว่าโอเคอะนะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยกระเพราไม่รอดว่ะแต่ว่าโหระพาดูถ้าเหมือนจะรอดเพราะว่าได้นงได้น้ำไปแล้วก็วันนี้ฝนตกก็ชุ่มชื้นหัวใจนะสบายสบายไปตอนเช้าเดี๋ยวรอย้ายไฟล์แล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับทำงานเสร็จแล้วไอ้เหี้ยวันนี้นั่งแก้ชูปวดๆสั่นๆแล้วกูไม่ไหวแล้วกูเสร็จสักทีเฮ้ยกูอยากจะไปคุยกับผู้บริหารตายวันนี้กูแบบโอ๊ยตั้งแต่เช้าเมื่อกี้ตอนที่กูแวะลงไปกินข้าวอ่ะกูก็แบบเหี้ยไม่เรียกมีอีกชู่นึงอีก2ชู่เลยแล้วก็เป็น2ชู่ที่แบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยคิดเลยวันนี้อ่ะแก้ไงวันนี้อ่ะนั่งหากันนั่งเสิร์ชรุ่นนี้นั่นไอ้เหี้ยจนแม่งได้นะถามแชท GPT ถาม Gemini ถามโคไพลอตถามทุกคนไอ้ AI มันไม่เรียกเป็นคนได้วะถามทุก AI โปรแกรมอ่ะช่างมันละกันนะเอาเป็นว่าแม่งเสร็จแล้วนะงานกูหูเหนื่อยวันนี้แต่ไม่ใช่ไอ้ตัว API ของอีกตัวนึงนะอันนี้แบบเป็นตัวเก่าที่กำลังจะเอาขึ้นโกไลท์แล้วแม่งมีปัญหา
แล้วก็คือแบบกูไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเอ้ยแต่ว่าช่างมันไอ้เชี่ยบ่นไปมันก็เท่านั้นแต่ว่ากูรู้สึกสะใจมากที่แบบเสร็จแล้วนี่กูเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูนั่งกินขนมแบบกรอบแกบกรอบแกบกรอบแกบเดี๋ยวจริงๆซื้อตูมตามาห่อหนึ่งแล้วก็แบบเยอะก็ลองจะหยิบกินแล้วไม่มีเรื่องเนี้ยแล้วตูมตามถูกวางไว้ตรงนี้แล้วกูก็พิมพ์ทำงานคุยงานจนแม่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้กูไม่ไปวิ่งแล้วกูไม่ไปทำอะไรแล้วเห็นพี่แชมป์เขาออกไปวิ่งผมขอโทษพี่นะผมไม่รู้ว่าพี่จะได้มาดูหรือเปล่าแต่ว่าผมขอโทษที่ปล่อยไว้ไปคนเดียวแต่ว่างานมันเข้าจริงๆอ่ะงานมันตึงนะก็เดี๋ยวไปพักเล่นเกมแล้วก็อาจจะกลับห้องเพลินนะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเออเลยอ่ะขอเล่นเกมก่อนแล้วว่ามาเจอกันทีตอนนี้อยู่ปั๊มนะตอนแรกจะมาชาร์จไอ้ตรง BYD เนี่ยใกล้ๆกันละประพฤกเนี่ยใกล้ๆห้องเพลินแต่ว่ารถติดมากๆจนมาถึงปุ๊บอ้าวโดนพี่เขาชาร์จไปแล้วก็เลยไม่ได้ชาร์จนะไม่เป็นไรแล้วก็เมื่อกี้แวะไปซื้อโจ๊กให้เพลินเป็นโจ๊กบางขุนนนท์นะที่โจ๊ก3ย่านแต่ว่าอยู่บางขุนนนท์ เป็นโจ๊กเจ้าที่แบบกินประจำนะก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเพลินจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละกูซื้อโจ๊กไปให้เพราะว่าเพลินบอกว่าซื้ออะไรมาให้หน่อยราคา50-60นะก็ประมาณนั้นแล้วก็เมื่อกี้นั่งเล่นเกมกับไอหมีไปเกมนึงนะโหไม่ได้เล่นนานมากไอเฮลเดเวอร์เนี่ยเข้าไปเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่นานนะแต่ว่าแพทใหม่ยังไม่มาไม่ใช่แพทใหม่แพทใหม่มาแพทไอเรื่องที่อันนั้นนะที่เขามีเรื่องกันนะไอเพย์แล้วก็แพทใหม่มาแต่ว่าแบตเตอรี่พาร์ทใหม่ยังไม่มาอ่ะก็รออยู่เพราะว่าตอนนี้เงินกูนี่ไกลครบแล้วตอนนี้ประมาณ890แล้วป่ะวะก็จริงๆขาดอีก100นึงไปลงอะไรขำๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะชิวๆก็ตรงนี้พี่เขาชาร์จกันเต็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับห้องเพลินไปรอรับเพลินกันดีกว่าเพราะว่าเพลินน่าจะมาประมาณ 2-3 ทุ่มหรอมั้งไม่แน่ใจคือตอนแรกอ่ะที่กูคิดว่ากูแวะมาที่นี่ก่อนที่จะเข้าห้องเพลินเพราะว่าเออถ้าเพลินมา 3 ทุ่มเราชาร์จที่นี่แล้วแบบเออก่อนที่แบบจะ3ทุ่มนิดนึงเราก็ออกไปรับเพลินเลยก็น่าจะสบายสบายสะดวกแต่ว่าเขาชาร์จเต็มอ่ะนะก็เออหรือว่าแถวนี้มันมีปั๊มชาร์จวะที่ต้องชาร์จแล้วก็ฉันจะสปอยนิดนึงนะว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวแต่ฉันจะไม่บอกว่าไปที่ไหนโอเคเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันดูว่าพรุ่งนี้โอ้จะไปเที่ยวไหนกันนะครับโอ้โหเพิ่งกลับมาไปเที่ยวอีกแล้วนะแล้วก็หาเงินกันมาหาเงินเพื่อไปเที่ยวโอเคเดี๋ยวกลับห้องเพลินก่อนแล้วกันจะเดินทำไมเรามึงสรุปกูรับเพลินเสร็จแล้วก็กลับมากินโจ๊กที่ห้องกับเพลินใช่ไหมนั่งกินโจ๊กเสร็จก็ชวนเพลินออกไปชาร์จแบตรถแล้วก็เพลินบอกว่าอยากกินสตาร์บัคก็ไปกินสตาร์บัคแล้วกินเมนูอะไรนะเพลินจะว่าชิปแล้วกับอะไรนะงงลืมจะว่าชิปเฟเป้อะไรแกนเดย์ปะสักอย่างนึงอ่ะเออนั่นแหละที่แบบสตาร์บัคบนรถก็ไปกินกับเพลินก็นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชาร์จรถต่อนั่งทายติดเขาเรียกว่าอะไรนะทายอะไรที่อยู่บนหัวเราอะไรประมาณนี้ที่แกงรับทราบเล่นก็สนุกดีเล่นก็เพลินนะเสร็จแล้วกลับมาที่ห้องแล้วกูก็อาบน้ำเปื่อยแล้วกูก็กำลังจะนอนแล้วกูก็นึกได้ว่าเฮียกูลืมอัดคลิปปิดที่ลืมหมดนั้นก็คือแต่ว่าอีกอันหนึ่งไม่ลืมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ไปตัดคลิปโอ้ยก่อนแต่ว่าเพิ่งนึกได้ว่าเออกูลืมถ่ายคลิปปิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะปิดตรงนี้นะพรุ่งนี้กูไปเที่ยวไหนก็ติดตามกันดูได้ยังไงขอบคุณทุกการติดตามชมนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้นะครับวันนี้ดีใจมากเลยที่ตัวเองทำงานแล้วก็ผ่านมันมาได้ในวันนี้นะที่ตึงๆนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวดู API อีกตัวหนึ่งต่อโอเคขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆนะจ๊ะสวัสดีจ้ะครับ